เอานะครับผมตกนะครับเดี๋ยวมาดู TTA นะครับจังหวะเข้าทำกำไรในของ TTA นะเดี๋ยวผมเข้าซื้อ TTA ที่21.30 บาทนะครับ TTA เดี๋ยวผมบอกวิธีนะครับว่าผมวิเคราะห์ยังไงนะครับ21.30ต้องได้ซื้อที่21.40เนาะจุดไฮเดิมเลยจริงๆมันไม่ควรเป็นจุดที่เข้าซื้อเนาะแต่เราต้องโยนหินไปก่อนนะว่าผมมองว่ามันอาจจะมีโอกาสลงมาย่อนะหรืออาจจะไปต่อก็ได้ซึ่งถ้าไปต่อผมโยนหินก่อนที่21.40แป๊บนึงนะครับซื้อไปก่อนนะฉะนั้นจังหวะที่ควรเข้าซื้อจริงๆเนี่ยควรเป็นจังหวะที่ราคาวิ่งแล้วฮะเป็นจังหวะที่ราคาควรจะอะไรครับ21.30 21.40เนี่ยควรจะลงมารีเทสบริเวณนี้เนาะราคาเปิดกระดูดแก๊ปใช่ไหมครับเราสามารถลงมาทดสอบบริเวณขอบแก๊ปบริเวณนี้ได้เนาะนะครับแล้วไม่หลุดแล้ววิ่งไปต่อเนี่ยจริงๆถ้าเกิดมันยังมาทดสอบของบริเวณนี้อยู่เนี่ยแล้วไม่ไปจริงนะอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอิมพัลส์ขึ้น5แล้วนะครับราคาจะย่อลงมานั้นผมจะมีการตั้งซื้อบริเวณขอบแก๊ปนี้อีกรอบนึงนะเนี่ยที่20.90เดี๋ยวผมตั้งซื้อแถวเนี้ยครับ20.80 20.90นะครับ20 TTA ก็บายตั้งซื้ออีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวพอดีจะไม่อยู่บ้านเนาะ 20.90 นะครับ 20.90 ซื้อไปก่อนตั้งซื้อไว้ก่อนนะครับถ้ามันไม่แมทก็ไม่เป็นไรนะแต่ตอนนี้ผมโยนหินไปละที่ไฮเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังอีกทีนะครับว่าผมมีการพิจารณายังไงสำหรับ TTA ตัวนี้นะโอเคนะเดี๋ยวผมมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับซื้อที่21.30เนาะแต่ในช่องกระดานเป็น21.40เดี๋ยวดูต่อนะครับเดี๋ยวผมหยุดทำวิดีโอนะเดี๋ยวผมกับอธิบายให้ฟังไปทำธุระแป๊บนึงนะนะครับวิธีวิเคราะห์สำหรับตัวนี้นะง่ายๆเลยนะผมไปเนี่ยครับนี่ไง most active main board value นะมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะ TTA ครับตัวนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะพวกในกระดานพวกเนี้ยนะครับพวก most active main board value most active main board volume พวกนี้นะครับ most top นะครับ main board cleaner นะครับก็มาติ๊กตัวนี้ซะติ๊กตัวนี้มันจะได้จำนวนมันจะได้หุ้นเนาะแต่ถ้าเกิดเราเอา average 5วันด้วยเหมือนส่งเหมือนกดว่าให้เอาตัวนี้ออกครับเขาเรียกว่าตัว wallet ออกถ้าเกิดเราไม่คลิกตัวนี้นะมันจะมีตัว wallet เข้ามานะครับให้ลองคลิกดูนะเนี่ยในกระดานเนี่ยลองหากราฟดูพวกนี้นะส่วนใหญ่นะจะเป็นหุ้นที่ดีนะคือส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่เขาซื้อขายกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละวันนะส่วนนี้วอลุ่มเข้าจำนวนถูกราคาถูกแต่วอลุ่มมันเยอะไงอันนี้แพงหน่อยข้างบนนะครับส่วนไอ้ข้างล่างนี้ก็5วันจับผิดดูกราฟนะครับตอนแรกผมดูทางเฟรม60นาทีเดี๋ยวผมเซฟก่อนนะ TTA TTA ขึ้นมาเยอะนะครับผมดู60นาทีก่อน60นาทีผมเห็นอะไรเนี่ย60นาทีเห็นเป็นเทรนด์อะไรครับเทรนด์ขาขึ้นชัดเจนนะชัดเจนนะนะครับแต่เราเห็นอะไรก่อนที่มันจะดีดขึ้นไปเนี่ยมันเกิดภาวะเลเวอเรจด้วยนะถูกปะราคาทำโลเวอร์โลเห็นไหมช่วงนี้อินดิเคเตอร์ทำไงไฮเออร์โลนะซีดีเห็นไหมช่วงนี้ก็เลยดีดขึ้นถ้าเรากำลังกลางฟิโบนะปุ๊บการพักตัวปุ๊บถึงไหมถ้าเราร้อยตรงนี้ไม่ถึงเราเว็บนี้ก็ได้ปุ๊บตรงนี้ก็ไม่ถึงอยู่ดีนะแต่มันมาแตะแถวที่เส้น MAยังไงอะบริเวณนี้มันขอบแก๊ปได้ไงประเด็นอะถูกปะเนี่ยแก๊ปที่กระโดดขึ้นราคาพักแล้วก็ดีดตัวขึ้นไหมสิ่งที่ผมพิจารณานะตอนนี้ราคามันไปติดเทนต้านอยู่เดี๋ยวตอนมันเบรกตอนแรกมันติดนะตอนนี้มันเบรกละมันเบรกนะครับผมมองว่าเดี๋ยวอย่างน้อยมันต้องขึ้นมาทดสอบไฮเดิมนะผมว่า21.66มาถึงนะ21.66ว่ามาถึงนะจุดไฮเดิมนะครับซึ่งจังหวะที่มันเบรกเนี่ยมันเบรกจริงหรือเบรกหลอกเนี่ยเราต้องไปดูนะลักษณะของทาวเฟรมเล็กนะ
ว่า time frame เล็กเนี่ยมันครบลักษณะของ impulse 5ขึ้นแล้วหรือยังไงประเด็นนะผมว่ามาถึง high เดิมอ่ะตรงนี้จังหวะที่มันเบรกแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวที่เราไปดูลักษณะของ time frame เล็กมันยังไม่ครบ5ขึ้นไงผมมองว่าเดี๋ยวจะขึ้นต่อไงครับฉะนั้นพี่ๆหลายคนอาจจะมีคำถามแล้วเอ้ยดูยังไงเบรกจริงเบรกหรอกเบรกหรอกกลับไปดูลักษณะของ time frame เล็กดูว่ามันครบเคลื่อนที่5ขึ้นแล้วหรือยังเออแบบเนี้ยช่วยได้นะนะครับเนี่ย high เดิมผมว่ามานะ21.66 บาทนะครับเห็นเนาะเดี๋ยวดูต่อนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมกลับมาพิจารณาต่อนะเดี๋ยวผมหยุดอัดวิดีโอตอนนี้21.50 บาทแล้วเห็นไหมครับครึ่งแล้ววิ่งขึ้นแล้วครับอยู่ที่15 นาทีก็ได้ครับเห็นไหมครับวิ่งขึ้นแล้วครับนะครับวิ่งขึ้นแล้วฮะเนี่ยไฮเดิมเนี่ยทดสอบแน่นอนนะครับเนี่ยเราจะมีแรงขายที่ไฮเดิมก่อนอันดับแรกนะครับไปแตะปุ๊บเราจะมีการย่อลงมานะครับซึ่งการย่อลงมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของ impulse 5ขึ้นของ time frame เล็กอีกทีนะแต่ time frame ใหญ่มันยังไม่บอกนะว่าเป็น5ขึ้นฉะนั้นลองวัดการพักตัวขึ้นไปนี่ก็ได้ฮะ high เดิมทดสอบ high เดิมก็ไป 21.81 กำไรแล้วนะครับกำไรนะครับพอซื้อที่ 21.30 นะแท่งนี้นะอันนี้21.50 บาทนะครับได้กำไร20 ตังค์แล้วนะครับไปถึงไฮเดิมแน่นอนครับค่อนข้างมั่นใจเลยที่21.60 บาทนะ64 ตังค์เนี่ยเดี๋ยวดูต่อเนาะไม่รู้ว่าหยุดอ่านวิดีโอไปถึงไหนละกลับมาที่ทําเฟรมนี้พูดอยู่คนเดียวไม่ได้อ่านวิดีโอนะครับตะกี้ผมมองว่าน่าจะขึ้นต่อนะครับตัวเนี้ยมันมาทดสอบไฮเดิมอยู่ถ้าหลุดไฮเดิมไปผมว่าไปต่อนะ121.78 บาทไปถึงนะ21.80 บาทนะ PTA ผมว่าไปถึงในวันนี้เข้าซื้อที่21.30 บาทเนาะวันนี้ตอนนี้เกิดภาวะได้ไปเจ็ตแล้วนะราคาสูงขึ้นดีเคเตอร์ต่ำลงแต่มันยังขึ้นไม่สุดนะต้องเทียบอัตราส่วนของเว็บแต่ละเว็บด้วยนะครับเห็นนะดูต่อนะครับเดี๋ยวผมเปิดทำเฟรมหน่อยดิอย่างนี้แหละให้ดูกันเดี๋ยวผมจะอัดไปดูเรื่อยๆนะอันนี้โอเคนะครับเอาละครับมาดูตัว TTA หลังจากตลาดปิดนะครับตอนที่เราเข้าซื้อหุ้นเนาะที่21.30 บาทนะครับในลักษณะของราคากราฟน่าจะเป็นบริเวณนี้เนาะนะครับแต่ในราคาหน้ากระดานเนี่ยมันจะเป็น21.40 บาทนะในตอนที่เข้าซื้อนะครับราคาก็ขึ้นมาทดสอบเวนไฮเดิมเห็นไหมที่เราบอกว่าเดี๋ยวไฮเดิมต้องมาถึงเห็นไหมครับแล้วไฮเดิมก็มาถึงนะเวนนี้เนาะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกอย่างที่เราวิเคราะห์ไว้ว่าราคามันคงยังไม่ขึ้นสุดหรอกถูกไหมถ้าเราเทียบอัตราส่วนของแต่ละเว็บนะซึ่งอิมพัลส์ของขึ้น5ควรจะสูงกว่าเว็บนี้นะควรจะสูงกว่ายอดนี้ฉะนั้นมันก็เกิดการย่อตัวลงมาเราวิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปถึงเป้าหมายที่ 127% แล้วเกิดการหลุดย่อลงมานะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของ strong move ลงมานะครับเกิดแรงเทขายแล้วก็ช่วงบ่ายเซตอยู่ในแดนลบนี่เนาะฉะนั้นก็เกิดแรงเทขายแต่ถ้าเกิดเราดูจากลักษณะสัญญาณของทางเทคนิคเนี่ยแบบนี้มันเป็นลักษณะของอะไรครับของ divergence ชัดเจนเนาะนะครับลักษณะของราคาทำเหมือนไฮไฮถูกไหมครับแต่ตัวอินดิเคเตอร์นะครับหรือ MACD ตัวนี้บอกว่าเป็นอะไรครับโลว์ไฮเป็นลักษณะของ bearish divergence เป็นสัญญาณการพักตัวของราคานะครับนะครับราคาก็เลยลงมาพักพอราคาปิดปุ๊บเนี่ยสามารถยืนนะราคาปิดนะครับยืนที่21.30 บาทได้ปรากฏว่าผมเองก็ยังไงครับจริงๆในหน้ากระดานขาดทุนนะครับช่วงที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยควรจะเทคโปรฟิตขายก่อนแต่ผมไม่อยู่ไงนะครับประเด็นคือเวลาเราเข้าเก็งกำไรในหุ้นนะถ้าคำว่าเก็งกำไรเนี่ยคนเฝ้าจอนะสำหรับผมนะครับหรือว่าตั้งซื้อนะครับตั้งขายให้ชัดเจนไปเลยนะครับแต่ผมเองไม่ได้ตั้งในส่วนของนี้ไงครับคือในส่วนของผมเองไม่ได้ตั้งในส่วนของตั้งขายไว้เนาะ
ฉะนั้นราคาก็เลยย้อนลงมากับติดลบเหมือนเดิมนะนะครับซึ่งผมเองให้โอกาสกับตัวนี้โดยที่ราคาไม่ควรจะหลุดจากเส้น EMA 100วันสีขาวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยให้อย่างแย่เลยนะไม่ควรจะหลุดฐานเวงแก๊ปเวงนี้นะนะครับโอเคไหมนะครับเพราะพรุ่งนี้ผมเองก็ไม่อยู่ด้วยผมเองก็ไม่แน่ใจว่าผมจะได้เทรดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวฝาก marketing เนาะเขาช่วยดูให้หน่อยว่าตอนนี้ราคาของตัวนี้ขยับถึงบริเวณไหนแล้วนะครับซึ่ง marketing ผมใจดีมากเลยนะครับเขาค่อนข้างให้ข้อมูลกับผมได้ดีมากๆเลยนะครับฝากได้อ่ะดีฝากว่าตัวนี้ถึงลักษณะไหนเขาเก่งเทคนิคด้วยแหละฮะก็เลยคุยกันถูกคอนะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววิดีโอชุดเนี้ยผมอาจให้คุณพี่ดูเป็นเคสสตาร์ดีก่อนแล้วกันส่วนจะกำไรหรือขาดทุนยังไงของ TTA พวกนี้เดี๋ยวผมมาโพสอีกทีหนึ่งโอเคไหมนะครับวันนี้ให้ดูเห็นลักษณะจังหวะของการเข้าทำกำไรก่อนว่าผมเข้าจังหวะไหนนะครับแต่ตอนนี้ผมขาดทุนนะไม่ได้กำไรนะนะครับวิ่งกลับมาที่เดิมเพราะไม่ได้อยู่หน้าจอนะครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปสำหรับตัวผมนะครับที่ได้เผยแพร่ไปหนึ่งก็คือวิธีการเข้าเฟ้นหาหุ้นเนาะว่าหุ้นไหนที่โวลูมกำลังจะเข้าหรือหุ้นตัวไหนที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจในณวันนั้นนะนะครับสองลักษณะกราฟเทคนิคแบบนี้เป็นจังหวะเข้ากับทำกำไรได้แล้วหรือยังนะที่ผมอธิบายไปนะครับสามควรเทคโปรฟิตเวย์ไหนแล้วบ้างล่ะสัญญาณอะไรบ้างที่ราคาจะบอกว่าเกิดการพักตัวแล้วนะครับวันนี้ที่ผมแชร์ไปนะมีประมาณนี้แหละโอเคเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะขาดทุนหรือกำไรยังไงเนี่ยสำหรับตัวเนี้ยนะครับผมอธิบายให้กับ marketing ไปเรียบร้อยแล้วก็นะครับก็ถ้าเกิดมันมีสัญญาณเชิงลบขึ้นมาเขาก็จะแจ้งผมเนาะซึ่งสัญญาณเชิงลบของผมก็คือหลุดราคาหลุด EMA 100ในขณะเดียวกันถ้าหลุดยังหลุดบริเวณแกปนี้ผมคัดนะครับแล้วเขาจะแจ้งผมมาอีกทีนึงประมาณนั้นแหละนะครับโอเคนะครับขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงณเวลานี้เลยนะโอเคเนาะติดขัดอย่างไรไม่เข้าใจจุดไหนนะครับสำหรับพี่ๆมือใหม่ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องเกรงใจผมเนาะบางคนโทรมาหาผมแล้วส่วนใหญ่จะพูดว่าเกรงใจนะครับเกรงใจว่าแบบผมว่างบ้างไม่ว่างบ้างอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับคิดเองผมยินดีให้คำปรึกษานะครับทุกตลาดเลยนะครับทั้งบ้านเราและตลาดอเมริกานะตลาดต่างประเทศนะครับลองแชร์กันได้นะครับผมไม่ได้เก่งนะเพียงแต่เรามีมุมมองบางคนอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันเท่านั้นเองเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไงผมมีจังหวะในการเข้าทำกำไรของทุกตลาดเลยนะครับที่ผมเทรดผมอัดเป็นวิดีโอสำหรับเป็นเคสสตาร์ดี้ให้กับพี่ๆนักลงทุนมือใหม่ได้ศึกษากันนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมตงนะครับเรามาดูตัว TTA ต่อเนาะซึ่งตัว TTA ผมยังไม่ได้ขายนะครับซึ่งวิดีโอในส่วนแรกเนี่ยนะครับผมเข้าซื้อ TTA ไว้2วันก่อนนะครับก็คือวันน่าจะเป็นวันอังคารที่18 19ผมไม่อยู่นะครับวันที่20ก็คือวันนี้นะครับผมเข้าซื้อ TTA วันที่18นะครับที่21บาท30ตังค์นะจากราคาจากกราฟนะครับแต่ในราคาจากหน้ากระดานมันจะเป็น21 40ตังค์นะครับช่วงที่เราดูตอนตลาดปิดของเมื่อวานของวันก่อนนะราคามันทิ้งแท่งนี้ลงมานะครับถูกไหมนี่ครับแล้วตลาดเปิดอีกวันหนึ่งจนมาถึงวันนี้นะราคาก็วิ่งขึ้นนี้ทดสอบไฮเดิมหนึ่งครั้งไม่ผ่านนะแล้วก็ย่อลงมานี่วิ่งขึ้นไปทดสอบไฮเดิมอีกหนึ่งครั้งนะครับสรุปตัวนี้ตลาดปิดภาคบ่ายนะปิดเรียงเนี่ยเที่ยงครึ่งยังไม่ปิดนะตอนนี้ตลาดนะครับอยู่ที่ระดับราคา21.60 บาทนะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของกำไรแล้วนะอยู่ในส่วนของกำไรแล้วครับ TTA นะครับในส่วนตัวผมเองมองว่าตัวนี้น่าจะเป็นจริงๆอ่ะมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของอิมพัลส์ของคลื่น5แล้วแหละเรียนนี้นะแล้วก็น่าจะมีการปรับลักษณะของคอลเลกชันลงมานะครับโดยที่จังหวะที่ราคาปรับเนี่ยไม่ควรจะหลุดลักษณะของแนวแก๊ปแถวนี้นะที่ผมให้นะถ้าหลุดมาเรียนนี้นะผมจะคัททันทีนะครับเพราะทรงมันไม่ใช่ละฉะนั้นเรียนนี้เป็นไซด์เวย์ถูกไหมไซด์เวย์นะครับถ้าในส่วนตัวยังมองว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการปรับขึ้นอีกชุดนึงนะซึ่งต้องมีลักษณะ new high โผล่ขึ้นไปอีกชุดหนึ่งโอเคไหมนี่ขนาดเซตลงนะวันนี้ยังลงไม่เยอะเลยนะสวนขึ้นเลยซ้ำนะครับวันนี้เนาะ TTA ผมยังถืออยู่นะครับยังไม่ได้ขายนะครับเพราะสัญญาณทรงของกราฟเทคนิคมันยังได้อยู่เนาะ
เดี๋ยวดูตอนบ่ายต่อว่าเราจะมีโอกาสได้ขายไหมนะครับถ้าเกิดราคาขึ้นไปลักษณะของ New High นะครับวิ่งขึ้นไป New High ผมว่ามีโอกาสเข้าซื้อได้นะครับแต่วันนี้ตลาดมันลงเนาะนะครับของดาวโจนส์ลงหนักเลยนะครับร้อยกว่าจุดเนาะแล้วก็ทำให้พื้นภาคก็ลงบ้านเราก็ลงนะครับยังไงเดี๋ยวดูช่วงบ่ายของ TTA วันนี้ต่อนะครับว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปในลักษณะไหนคอยดูต่อนะครับสวัสดีนะครับมาดูตัวของ TTA ต่อเนาะหลังจากที่ผมได้เขียนข้อความไว้นะครับว่าผมขายที่ระดับราคา 21.90 ตังค์มาแถวๆนี้แหละแถวๆนี้แถวที่มันย่อลงมาทดสอบ MA 21วันนะครับก่อนตลาดปิดนิดนึงเนาะมีแรงซื้อขึ้นนะครับราคาก็วิ่งไปประมาณทดสอบที่220ตังค์นะเกือบทดสอบถึงที่ระดับฟิโบ 161.8% นะครับซึ่งผมเองก็ขายทำกำไรไปเรียบร้อยแล้วส่วนต้นทุนที่ผมซื้อก็คือ21.30 บาทตังค์นะแถวๆไหนเอ่ย21.30 บาทตังค์แถวนี้แถวนี้นะครับแล้วก็ผ่านไป2วันนะไซด์เวย์อย่างนี้ก่อนที่ราคาจะวิ่งขึ้นจริงนะครับฉะนั้นเนี่ยการเล่นเดย์เทรดเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องฉันเล่นจบภายในวันนี้กำไรขาดทุนฉันจะเอาเท่านี้ก็ได้นะนี่คือแนวคิดของผมนะครับการเล่นเดย์เทรดสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดสัญญาณทางเทคนิคหรือทรงของกราฟเนี่ยมันยังไม่เสียผมก็ยังจะถือมันต่อนะครับแต่ถ้าเกิดสัญญาณหรือทรงมันเสียเนี่ยผมก็จะขายออกละนะครับโดยการคัทลอสออกก็แล้วแต่หรือว่าเทคโปรฟิตออกก็แล้วแต่นะครับโดยอย่างน้อยๆที่ผมให้เงื่อนไขเนี่ยก็คือถ้าเกิดมันหลุดบริเวณขอบแก๊ปมันเนี่ยถูกไหมครับผมจะคัทออเดอร์นะแต่ปรากฏว่า2วันที่ผมถือมันไม่ได้ลงมาทดสอบต่ำกว่าเลยถูกไหมครับวิ่งไปแล้วก็ทดสอบขึ้นไปไฮเดิมนะครับผมไม่ได้ขายที่จุดสูงสุดเนาะแต่ก็ได้ขายทำกำไรถือว่าเป็นกำไรแล้วกันที่21.90 บาทตังค์ครับแถวนี้เห็นเนาะหวังว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆนักลงทุนนะจริงๆว่าจะเอาวิดีโอชุดแรกนะโพสต์ไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวมันจะไม่ปฏิปต่อกันปรากฏว่าเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอชุดช่วงแรกนะครับกับช่วงนี้แหละที่ผมเพิ่งอัดนี่แหละเอามาต่อกันนะครับพี่ที่ฟังวิดีโอช่วงแรกอยู่แล้วผมบอกว่าขอบคุณมากสำหรับพี่ๆนักลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะที่ว่าจะจบแล้วอะผมก็จะวิดีโอตรงนี้ไปต่อนะแต่งงนิดนึงนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ